สวัสดีตอนเช้าค่ะมื้อนี้มาบอกข่าวดีค่ะว่ากำลังสิเดินทางกลับค่ะสามีขึ้นไปประชุมค่ะเมื่อเฮาพากันเลือกเป็นรถไอ้รถส่วนตัวค่ะเลือกเป็นรถส่วนตัวเพราะว่ารถบัสนี่ก็มีแต่กลุ่มพวกคอยนั่นแหละค่ะแต่ว่าขับช้าแล้วก็บ่สะดวกสบายว่าซั่นก็เลยเลือกเอารถคนละ3คันค่ะสามีก็คงขับคนเดียวค่ะเพราะว่าข่อยบ่มีใบขับขี่เห็นแล้วเช้าค่ะเป็นอาหารเช้าแล้วก็อาหารแล่งของเขาเพราะว่าเขาติดเสือถึกใหญ่โตไปแล้วค่ะแต่พนักงานส่งอาหารคงจะบ่ฮู้ค่ะอาหารเที่ยงค่ะอาหารเที่ยงมันเลยผู้ใดอยากอาหารเที่ยงน้ำข่อยยามใดสิได้กินอาหารอีสานเนาะมาค่ะมาตอนนี้บ่าย3เครื่องแล้วค่ะมื้อเช้ากินโยเกิร์ตนิดหน่อยกินยังบ่ลงค่ะเพราะว่าผิดหวังจากการจากการถือยกเลือกการเดินทางตอนแรกทางการบอกว่าเดินทางกลับได้เพราะว่าจองรถไอ้เขาเอิ้นรถอะไรนะรถไอ้รถส่วนตัวนะค่ะรถ4ล้อขับไปเองว่าซะแต่ที่นี่ถือยกเลือกค่ะต้องรอฟังข่าว 4:00 น.ค่ะเพราะนี่ก็แจ้งมาอีกค่ะว่า 4:00 น.ไปรถบัสสำหรับ11คนกลุ่มก้อยมี11คนนะก็เลยโอเคตอนแรกว่ารถ3คันมาเบิ่ง 4:00 น.แล่งสิเกิดยังขึ้นกะอีกครึ่งชั่วโมงตอนนี้กินกันตายซะก่อนผิดหวังจนสิอ้วกเนาะคนละตั้งใจสิกลับกันแล้วเก็บข้าวเก็บของจนเรียบร้อยหมดแล้วสามีก็ลงมาบอกว่าเห็นอยู่บอกขอความทรงค่ะเหมือนเท่าบ่ได้ไปเด้อโอ้ส่วนอีกสองครอบครัวบ่ต้องเว้าถึงได้ยินแต่เสียงห้องกากกากกากผิดหวังลูกสาวเขาครับเพราะว่าเฮาตั้งใจเดินทางคักเนาะความหิวมันก็แสบตัวเนี่ยมันคือไข่มีมันฝรั่งมีแฮมค่ะแสบขนาดเลยบ่แสบก็ต้องกินเพราะว่าอยู่ในรถบัสต้องกินยาแก้แพ้ค่ะอากาศก็ครึมโรคซึมเศร้าก็มาเยือนค่ะส่วนสามีบ่ต้องเว้าถึงปากกันออกไปย่างข้างนอกค่ะส่วนก้อยผิดหวังยังบ่ได้กินดีกว่าถามมาเบิ่งด้วยค่ะว่าสิได้ขึ้นรถหรือบ่ลุ้นไปตามกันค่ะ